ราะฉะนั้นผมลองตีว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเหตุอยู่3ด้านด้วยกันนะครับแล้วก็ไปถึงขั้นต่อไปคือมองstrategy ในการที่จะแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้างนะครับหรือนิโรธนะครับนิโรธอันแรกก็ในเมื่อเรามีอยู่ไม่มากนักเราก็ต้องผลักดันการสำรวจพัฒนาผลิตให้เต็มศักยภาพมีอยู่น้อยอยู่แล้วก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่นะครับอันที่สององค์กรพลังงานของไทยต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรในต่างประเทศวันนี้ถ้าเรารอรับซื้อมานะครับเราก็มีมูลค่านำเข้าอย่างนี้เนี่ยเงินตราต่างเราก็ไหลออกไปเรื่อยๆแล้วท่านก็คงทราบว่าพลังงานโดยเฉพาะปิโตรเลียมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเกิดมาเป็นล้านล้านปีอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ผลิตขึ้นมาแล้วเราสร้างขึ้นมาแล้วหมดใช้แล้วหมดไปเนี่ยแนวโน้มคือราคามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนท่านกันหาอะไรมาทดแทนพลังงานที่เป็นฟิวนะครับปิโตรเลียมได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยเงินที่ต้องออกไปจากประเทศเราเพื่อนำเข้าพลังงานเนี่ยจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรถ้าเราไปเป็นเจ้าของทรัพยากรถ้าในประเทศเราทำเต็มที่แล้วมีไม่พอเราก็ไปเป็นเจ้าของในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือภารกิจอันหนึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางสผก็ตั้งว่าเราเป็นตัวแทนบริษัทพลังงานของไทยในทางด้านสำรวจและผลิตต้องไปทำอย่างนั้นนะครับอันที่3ก็คือต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของภาครัฐซึ่งการปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะมีปัญหาตลอดทางมานะครับใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศอันนี้ก็เป็นนโยบายภาครัฐนะครับเราผลักดันการใช้เอทานอลไบโอฟิวต่างๆโอดีเซลนะครับเอทานอลพลังงานแสงแดดผลักดันอยู่นะครับแต่ว่าก็มีจำกัดอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยเทคโนโลยีจะมาช่วยได้เยอะนะครับเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการต่างๆให้มีประสิทธิภาพระบบสัมปทานหรือว่าระบบแบ่งปันผลผลิตกำลังเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับก็ให้ดูซิว่าอันไหนที่มันเหมาะกับสภาพประเทศไทยแล้วใช้อันนั้นจริงจังนะครับการกำกับดูแลโดยการกำกับดูแลการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ควรจะให้เกิดความเป็นธรรมอย่างไรนะครับโครงสร้างภาษีราคาขายส่งราคาขายปลีกควรจะจัดยังไงให้เป็นธรรมในสังคมซึ่งอันนี้ก็พูดกันเยอะมากเลยนะครับราคาควรจะถูกราคาควรจะแพงจะเก็บภาษีไหมจะมีกองทุนแล้วก็สภาพการแข่งขันนะครับว่าควรจะให้มีการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับอันนี้ผมลองเสนอว่าเป็นนิโรธนะครับก็ไปถึงแอคชั่นแพลนหรือมักที่จะต้องปฏิบัติตามสตรัทเจี้เหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งทางพลังงานเนี่ยในส่วนที่ผมลองคิดดูนะผมว่ามีอย่างน้อยมัก10นะครับเกินมัก8ของท่านพระพุทธเจ้าท่านหน่อยนึงนะครับแต่ทางด้านพลังงานเนี่ยแรกคือระบบสัมปทานที่มีเงื่อนไขสมดุลเนี่ยต้องมีความต่อเนื่องที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาพที่เรามีอยู่แล้วก็ปิดจุดอ่อนซะถ้ามีจุดอ่อนการกำกับการสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมให้มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้เนี่ยสัมปทานในประเทศไทยเนี่ยให้มาประมาณ40ปีแล้วนะครับ30กว่าปี40ปีผลิตมา20ถึง30ปีแล้วก็จะถึงช่วงปลายของสัมปทานที่ผลิตขึ้นมาแล้วใช้ประโยชน์เยอะๆทำยังไงให้เมื่อหมดอายุสัมปทานแล้วแต่ยังมีปริมาณสำรองเหลือเนี่ยให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับทำยังไงพื้นที่ที่เปิดให้สัมปทานไปหลายรอบก็มีคนหาไม่เจอจะมีคนมาทำอีกนะครับทำยังไงถึงจะมีพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่ใกล้ๆระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยหาทางใช้ประโยชน์ซะด้วยกันวันนี้ถ้าเก็บทิ้งไว้แล้วก็ชาตินิยมกันเต็มที่เลยคือไม่ต้องคุยกันละเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับทรัพยากรตรงนั้นทิ้งไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้าเอาขึ้นมาวันนี้เนี่ยสำรวจขึ้นมาเนี่ยกว่าจะได้ใช้เนี่ยใช้เวลา10ปีอย่างน้อยสำรวจและพัฒนาถึงจะผลิตขึ้นมาได้แล้วก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งสองอันทำไมไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่งั้นเราก็ต้องนำเข้ามาตลอดในช่วงที่เราไม่ได้พัฒนานะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะกำกับตรงนี้ให้ได้เต็มที่และเป็นธรรมแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอันนี้สำคัญสนับสนุนบริษัทน้ำมันแห่งชาติให้เข้มแข็งไปหาปิโตรเลียมทั่วโลกนะครับวันนี้กลุ่มปตท.ก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนทางด้านของปิโตรเลียมการไฟฟ้าก็จะมีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนทางด้านไฟฟ้าที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อจัดหาพลังงานเข้าประเทศถ้าบริษัทเหล่านี้องค์กรเหล่านี้เขาอ่อนแอนะครับเขาขาดทุนเขาจะไปแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างไรวันนี้สิ่งที่ต้องไปแข่งขันด้วยคือระดับเชลเอสโซคาลเท็กซ์เชฟรอนนะฮะโทเทลบีพีนี่คือบริษัทที่เขาแข่งกันในระดับโลกถ้าเพื่อนบ้านเราก็เปโตรนัสนะครับบริษัทของจีนก็มี CNPC CNOC พวกนี้ระดับยักษ์ทั้งนั้นนะครับปตท.ว่าใหญ่แล้วนะครับอันดับหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยเทียบกับพวกนี้แล้วไม่เห็นฝุ่นเลยแล้วเราต้องไปแข่งกับเขาเพราะว่าเวลาไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีแต้มต่อนะครับไปเท่ากันแล้วถ้าเราอ่อนแอเนี่ยจะไปสู้เขาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เขามีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งในเรื่องการเงิน
ทั้งในเรื่องบุคลากรที่ไปสู้เขาได้นะครับพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางระบบท่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ต้นทุนทางด้านโลจิสติกของเราทางด้านคมนาคมเราเนี่ยสูงเพราะเราใช้ขนส่งโดยล้อเยอะใช้รถเยอะนะพวกเราก็คงใช้รถส่วนตัวกันเยอะนะครับเพราะระบบขนส่งมวลชนเรามีเนาะมีไม่มีประสิทธิภาพถ้ามีเราก็อยากใช้นะเพราะว่าประหยัดด้วยเร็วด้วยมีประสิทธิภาพแต่วันนี้ของเราเนี่ยใช้รถเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นควรจะพัฒนาพวกนี้ให้ลดต้นทุนในการใช้พลังงานของเราลงไปส่งเสริมการประหยัดพลังงานอันนี้ดำเนินการอยู่หลายท่านคงเห็นนะครับส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นแข่งขันอย่างเป็นธรรมจริงๆวันนี้ก็ถูกกล่าวหาว่ามีการผูกขาดในอุตสาหกรรมนี้เยอะซึ่งในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผูกขาดโดยธรรมชาตินะ natural monopoly การลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์อย่างของเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือเครือข่ายท่อของปตท.เนี่ยมันไม่สามารถจะไปลงทุนต่างคนต่างไปลงได้เพราะมันจะเกิดการลงทุนที่เกินความจำเป็นนะครับเพราะระบบท่อมันต้องเชื่อมโยงกันระบบสายส่งต้องเชื่อมโยงกันถ้าจะไปเซตอัพระบบสายส่งขึ้นมาแยกต่างหากก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะภายใต้ระบบการลงทุนแบบนั้นเนี่ยให้เกิดการเป็นธรรมระหว่างการแข่งขันผู้ใช้ให้ไปให้บริการผู้ใช้กำหนดนโยบายเชื้อเพลิงที่ชัดเจนนะครับเชื้อเพลิงรถยนต์นะครับเรามีทั้งแก๊สโซลีนมีทั้งเบนซินดีเซลไบโอดีเซลเอทานอลมีทั้ง NGV LPG ให้ชัดซะว่าจะส่งเสริมอะไรจะได้ดันไปให้ถูกทางนะครับโครงสร้างภาษีและกองทุนน้ำมันอันนี้เนี่ยหลักการที่อยากจะนำเสนอก็คือให้ผู้บริโภคในปัจจุบันซึ่งเราเป็นคนใช้พลังงานที่เขาสะสมมาเป็นล้านๆปีเนี่ยรับภาระ 2-3 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงบซ่อมแซมทางที่เราเป็นคนใช้แล้วเราใช้ถนนนั้นแก้ไขปัญหา pollution ที่คนใช้รถเป็นคนสร้างให้เกิดขึ้นนะครับนำไปลงทุนในระบบพวกนี้ขนส่งมวลชนระบบรางระบบท่อเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานเราให้ดีขึ้นรวมถึงไปใช้ส่งเสริมพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานทางเลือกพวกนี้เพราะมันต้องพัฒนาสำหรับลูกหลานเราในอนาคตเพราะว่าเรากำลังใช้สิ่งที่สะสมมาและกำลังจะหมดไปอนาคตจะไม่มีให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคนใช้วันนี้เนี่ยต้องเป็นคนรับภาระสำหรับลูกหลานเราในอนาคตด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่น่าจะเป็นธรรมและยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ผมก็เน้นว่าหัวข้อของเราก็คือยั่งยืนด้วยนะครับสนับสนุนให้องค์กรกำกับดูแลสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบนะครับการเมืองต้องไม่เข้ามายุ่งต้องไม่มาใช้นโยบายราคาพลังงานเพื่อสร้างประชานิยมต้องให้เขากำกับตามทฤษฎีตามกลไกที่ควรจะเป็นทางวิชาการนะครับเราคงจะทราบนะครับสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลไหนขึ้นราคาน้ำมันเจ๊งเลยนะล้มเลยถูกประท้วงแล้วก็ในที่สุดก็ต้องลาออกหรือว่ายุบสภาต้องให้น้ำมันถอยไปเลยนะครับกลไกราคามันต้องเป็นกลไกราคาตลาดจริงๆแล้วให้เป็นอิสระจากการเมืองจะได้ไม่การนักการเมืองเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องไปควบคุมไอ้ตัวนี้ถ้าไม่งั้นเขาจะมีปัญหานะครับทำไงก็ต้องเดี๋ยวต้องหาวิธีดูนะครับเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องให้กับประชาชนอันนี้วันนี้ข้อมูลอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับมีหน่วยงานภาครัฐอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่ากระจายข้อมูลเนี่ยแตกต่างกันที่มาข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันทีเดียว 100% ก็ควรจะมีการสังคายนาระบบการให้ข้อมูลซะจะได้เกิดความเชื่อมั่นแต่ผมเรียนว่าสำหรับประเทศไทยนะครับเป็นสังคมที่เปิดในเรื่องข้อมูลมากกว่าหลายๆประเทศบางท่านที่ไปเยี่ยมชมที่มาเลเซียมาจะรู้สึกประทับใจกับความเบ็ดเสร็จของ Petronas ว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็สร้างรายได้เยอะราคาน้ำมันถูกของประเทศมาเลเซียนะครับแต่สภาพเขาจะต่างจากเรานะครับแล้วก็พูดถึงการหาข้อมูลเนี่ยถ้าท่านเข้าไปใน Google ท่านเซิร์ชหาข้อมูลพลังงานของมาเลเซียกับของไทยเทียบกันเป็นหัวข้อต่อหัวข้อนะครับลิสต์จะขึ้นมาต่างกันมากมายของไทยเนี่ยจะมีเต็มไปหมดเลยของมาเลเซียเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่พับลิกเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะสังคมเขาค่อนข้างจะควบคุมเรื่องการควบคุมข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเรื่องการนำเข้าพลังงานนะครับผมจะทยอยไปให้รายละเอียดเร็วๆนะครับน้ำมันดิบเรานำเข้า 10% นะครับถ่านหินลิกไนท์นำเข้า 70% ก๊าซธรรมชาตินำเข้า 20% น้ำมันสำเร็จรูปนำเข้า 10% ไฟฟ้านำเข้า 4% สีแดงนี่คือนำเข้านะครับมูลค่า 1.4 ล้านบาท
เมื่อปี2556อันนี้คือแฟกต์นะครับอันนี้คือแฟกต์ประเทศไทยมีศักยภาพปิโตรเลียมไม่มากนะครับบางท่านเคยเห็นแผนที่แอ่งสะสมตะกอนนะครับหรือเรียกว่าลุ่มแอ่งนะครับที่เป็นที่ทับถมของตะกอนที่จะสร้างปิโตรเลียมได้มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับนี่แผนที่ประเทศไทยอาจจะจางไปนิดนึงแต่ลุ่มแอ่งนี้มีอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นบางคนก็เอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยไปตีความว่าเพราะฉะนั้นปิโตรเลียมในประเทศไทยมีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะวันนี้เราแค่ผลิตเล็กๆจากอ่าวไทยเราแค่ผลิตจากแหล่งสิริกิติ์จากน้ำพองอีกนิดหน่อยอีสานนิดหน่อยแต่ยังมีตั้งเยอะแยะที่ยังไม่ได้ผลิตอันนี้คือการนำข้อมูลที่เป็นแฟกชวลไปวิเคราะห์ไปตีความแบบเข้าใจไม่ถูกต้องอันนี้คือข้อเท็จจริงนี่คือลุ่มแอ่งนี่คือลุ่มแอ่งที่มีปิโตรเลียมที่มีแหล่งปิโตรเลียมมีโครงสร้างกักเก็บและโครงสร้างนั้นมีปิโตรเลียมจากการไปสำรวจแล้วเจาะแล้วเจอแล้วนะครับจะเห็นว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้กับขนาดของลุ่มแอ่งแบบนี้นะครับมีเล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็มีไม่ได้มากเลยนะครับสำหรับแหล่งปิโตรเลียมแล้วลุ่มแอ่งพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้สำรวจสำรวจมาเกือบหมดแล้วนะครับไม่เจอนะครับทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เจอนะครับแต่เราลงไปประมาณสัก3-4 กิโลเห็นจะได้ความลึกนะครับลึกลงไปกว่านั้นก็ยังไม่แน่แต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีที่จะทำให้เราสำรวจและนำขึ้นมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าเนี่ยก็ไม่เกิน3กิโล3กิโลครึ่งนะครับเรามีมากเรามีน้อยนะครับก็ต้องมาดูเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้นะครับอันนี้เป็นสถิติที่มาจาก BP Statistical Review ของ World Energy Outlook ปี2013นะครับเขาจัดอันดับการมีปริมาณสำรองน้ำมันและคอนเดนเซตนะครับปริมาณสำรองนี้พิสูจน์แล้วมีความมั่นใจ 90% ว่ามีแน่นะครับมันอาจจะมีศักยภาพที่พูดถึงความมั่นใจ 50% หรืออะไรมากกว่านี้นะครับอันนั้นก็มากกว่านี้แต่ว่าความมั่นใจมันน้อยกว่านะครับอันนี้คือตาม definition ของSPE Society of Petroleum Engineer ที่จะกำหนดไว้ชัดเจนว่าอะไรที่จะเรียกว่าปริมาณสำรองได้ต้องมีการเจาะแล้วเจอแล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามีขนาดพอสมควรนะครับไทยเราอยู่อันดับ48ของโลกนะครับใหญ่สุดนี่เวเนซุเอลารองมาซาอุดิแล้วก็แคนาดานะครับเราจะนึกถึงซาอุเยอะแต่ว่าเวเนซุเอลากับแคนาดาเนี่ยเขามีอันคอนเวนชั่นอลออยล์น้ำมันหนักนะครับจากเชลออยล์จากออยล์แซนนะครับแล้วก็เฮฟวี่ออยล์ทำให้ปริมาณสำรองเขาเยอะมากแต่ว่าความคุ้มค่ามันอาจจะน้อยกว่าของซาอุนะครับซาอุต้นทุนถูกกว่าไทยเราอยู่อันดับ48นะครับมาเลย์อยู่อันดับ29ครับตรงกลางนี่คือปริมาณการผลิตนะครับเทียบว่าแต่ละประเทศผลิตเท่าไหร่เราอยู่อันดับ33นะครับเรามีอันดับ48เราผลิตอันดับ33นะครับดีขึ้นนะครับคอลัมน์สุดท้ายคือปริมาณการใช้ของประเทศนั้นนะครับเราอยู่อันดับ19นะครับเราแซงมาเลเซียนะครับมาเลเซียเขาอยู่29 28แล้วก็มา26ของเรา48ผลิตขึ้นมา33ใช้19เพราะฉะนั้นเราใช้เก่งจริงติดอันดับท็อป20ของโลกนะฮะแต่เราไม่ได้มีมากเรามีแค่อันดับท็อป50 48ความหมายจากอันนี้คืออะไรครับถ้าเอาข้อมูลนี้ไปตีความแบบต้องการจะบอกว่าเอ๊ะระบบสัมปทานเราไม่ถูกต้องเราเสียเปรียบเขาก็คือบอกเรามีเยอะแยะเลยเราดูที่เราใช้เป็นอันดับ19ของโลกเราต้องมีปิโตรเลียมเยอะซึ่งไม่ใช่เราใช้เยอะแต่เรามีไม่เยอะนะครับอายุปริมาณสำรองถ้าเราผลิตขึ้นมาด้วยเรทนี้จากที่เรามีอยู่เนี่ยเหลือ3ปีเท่านั้นน้ำมันดิบนะครับที่พิสูจน์แล้วนะถ้าเอาพวกที่เรียกว่า probable reserve หรือที่คาดว่าจะมีเนี่ยอาจจะเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งก็ประมาณ6ปีนะครับแต่นั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วเราไปเทียบมาเลยได้ไหมครับเขามีอันดับ29เขาผลิตอันดับ28ก็พอดีเขาใช้อันดับ26ก็พอดีเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยยั่งยืนกว่าเราเยอะของเขาเนี่ยอายุคือ16ปีปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ต่างกันเราจะไปใช้สมมติฐานแบบเดียวกันว่าราคาเราต้องถูกเท่ามาเลย์ระบบเราจะต้องใช้แบ่งปันผลผลิตและเก็บส่วนแบ่งมาที่รัฐเท่ามาเลย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คือการเอาข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยมาวิเคราะห์ได้สองสามทางแล้วแต่ว่าเราเข้าใจธุรกิจนั้นแค่ไหนแล้วแต่ว่าเรากำลังตั้งเป้าอะไรนะครับถ้าเราตั้งเป้าบอกว่าวันนี้ผมขอสบายก่อนแล้วกันขอเอาราคาน้ำมันถูกก่อนละกันเพราะฉะนั้นผลิตขึ้นมาเท่าไหร่เอาแค่ราคาต้นทุนมาแล้วบวกกำไรให้นิดหน่อยพอแล้วเราผลิตในประเทศก็ถูกกว่าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยวันนี้ถูกต้องแต่ลูกหลานเราลำบากแน่นอนเพราะว่าเราจะใช้อย่างไม่บรรยะบรรยังเลยเพราะมันถูกครับ
ก๊าซธรรมชาติที่เราคิดว่ามีเยอะคล้ายๆกันนะครับเรามีอันดับ40นะครับดีขึ้นหน่อยนึงเราผลิตอันดับ22เราใช้อันดับ15นะครับของโลกใช้เก่งกว่าน้ำมันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นกันอายุของก๊าซเราอยู่เหลืออยู่7ปีมาเลเนี่ยมีอันดับ21นะครับผลิตอันดับ11ก็ผลิตมากพอสมควรนะครับแต่เขาใช้อันดับ26เขาเหลือส่งออกเยอะเลยมาเลเขาส่งออกก๊าซในรูปแบบ liquefied natural gas นะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้เขามีรายได้จากการส่งออกที่จะนำมา subsidize ราคาพลังงานในประเทศได้เราเนี่ยนำเข้าพลังงานเราไม่มีprivilege ฉะนั้นเราไม่มีรายได้ extra ที่เราจะมา subsidize ในประเทศได้นะครับอันนี้ก็อายุปริมาณสำรองนะครับสำหรับ category ต่างๆเส้นสีแดงนี่คือ proved reserve นะครับเคยอยู่ประมาณ20กว่าปีนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ลงมาเหลือ7ปีอันนี้รวมกันทั้งน้ำมันและก๊าซถ้าเป็น probable ก็คือความมั่นใจ 50% เนี่ยลงมาเหลือประมาณ15ปี 14-15 ปีถ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยความมั่นใจต่ำสุดนะครับก็คือ10%เท่านั้นเองอันนี้อาจจะอยู่ได้ถึง18ปีบวกเข้าไปนะครับรวมแล้วเป็น18ปีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเยอะเลยนะครับเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญสำหรับลูกหลานเราแล้วก็แม้แต่ในเจเนอเรชันเราซึ่งผมมองหน้าหลายๆท่านก็คงจะต้องเจอปัญหานี้ในอนาคตนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการพัฒนาพลังงานมารองรับความต้องการใช้และเราจะต้องนำเข้ามากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เตรียมตัวของเราให้ดีนะครับการสำรวจพบของเราก็ไม่ได้มากมายนะครับ 10% ในสถิติ3ปี2552-54นะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับเจาะไป70หลุมเนี่ยเจอหลุมที่พบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์เนี่ยแค่7หลุมที่เหลือที่มองดูมันจะเยอะเนี่ยคือหลุมที่เรียกว่าหลุมประเมินผลคือเจอแล้วเจาะเพิ่มเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามากน้อยแค่ไหนหรือเป็นหลุมพัฒนาหลุมผลิตที่เราขึ้นมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดู success ratio ต้องไปดูที่ exploration หลุมสำรวจนะครับ